ที่ควรรู้เทคนิคและวิธีการเล่นเกม RoV ให้เกมนำและยากที่จะโดนพลิกกลับมาได้ซึ่งในเด็กนี้เป็นสิ่งที่เรานักแข่งหรือผู้เล่นแรงสูงๆเขาใช้กันนะครับโดยจะมีอะไรบ้างติดตามได้ใน RoV จึงปังโดยเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการแนะนำเทคนิคและวิธีการให้ทุกคนเล่นเกม RoV ได้เก่งขึ้นโดยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นนะครับว่าเรานักแข่งเวลาเกมนำทำไมเขาถึงเกมนำได้ขาดขนาดนั้นหรือจะเป็นผู้เล่นบางคนที่เขาเล่นได้เก่งมากๆทำอะไรก็ดูเพอร์เฟกต์ไปหมดแล้วพวกเขาทำได้อย่างไรคลิปนี้ผมมีคำตอบนะครับถ้าทุกคนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับทั้ง TikTok และ YT เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อไปกดหรือยังครับกดแล้วใช่ไหมถ้ากดแล้วชมคลิปกันเลยด้วยสาเหตุที่เราผู้เล่นระดับสูงหรือเรานักแข่งเนี่ยเวลาเกมนำก็ถึงเกมนำได้ขาดขาดไปเลยเนื่องก็เป็นเพราะว่ามาโคซึ่งคำว่ามาโคความหมายคือการเซตให้เกมไหลลื่นไปตามที่เราต้องการควบคุมทุกอย่างในเกมเอาไว้ในมือโดยถ้าหลายคนยังสงสัยว่ามาโคจะเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยมาโคจะเกิดขึ้นได้เมื่อคุณทำสองสิ่งนี้ได้นะครับนั่นก็คือ1การอ่านเกมซึ่งการอ่านเกมก็คือการคาดเดาอนาคตอันใกล้ที่จะเกิดขึ้นว่าเกมจะเป็นไปอย่างไรนะครับ2ระบบความคิดแบบเป็นแพทเทิร์นซึ่งระบบความคิดแบบเป็นแพทเทิร์นก็คือการที่เรารู้ตัวเองนะครับว่าทุกครั้งที่เราจะทำอะไรสักอย่างในเกมมันจะมีผลหรืออิมแพกอะไรกับเกมบ้างเมื่อตัดสินใจทำไปแล้วเกมจะไหลต่อไปอย่างไรซึ่งเมื่อทุกคนมีระบบความคิดแบบเป็นแพทเทิร์นแล้วเนี่ยทุกคนจะไม่มีการมายืนและงงว่าจะทำอะไรต่อนะครับดังนั้นถ้าทุกคนอ่านเกมเป็นและมีระบบความคิดแบบเป็นแพทเทิร์นก็จะทำให้ทุกคนเก็บความได้เปรียบไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งเมื่อเก็บความได้เปรียบไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันก็จะตรงกับคำว่าสโนว์บอลซึ่งคำว่าสโนว์บอลเนี่ยก็แปลตรงตัวเลยครับว่าแปลว่าบอลหิมะซึ่งบอลหิมะเนี่ยจากก้อนเล็กๆมากลิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลูกบอลที่ใหญ่ซึ่งเมื่อเอามาใช้กับ RoV เนี่ยมันก็คือการเก็บรวบรวมความได้เปรียบทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นความได้เปรียบที่ใหญ่มหาศาลเรื่องถ้าถามว่าระบบความคิดแบบเป็นแพทเทิร์นกับการอ่านเกมสำคัญขนาดนั้นไหมคำตอบก็คือสำคัญมากนะครับเพราะเมื่อใดก็ตามที่ทุกคนขาดสิ่งเหล่านี้ทุกคนก็จะเป็นฝ่ายถูกกระทำก่อนนะครับและก็มีโอกาสที่จะเกมตามจดจำคำพูดนี้ไว้นะครับผู้ชนะหรือผู้ได้เปรียบจะเป็นผู้ที่คิดก่อนและลงมือทำส่วนพวกขี้แพ้จะเป็นพวกที่ถูกกระทำก่อนแล้วค่อยโตตอบนะครับทุกคนก็เลือกเอาว่าอยากเป็นผู้ชนะเรียกกันพวกขี้แพ้และนี่คือทั้งหมดของ RoV จึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีๆมีเพียบ